กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ได้คุยกันนะครับเรื่องที่กรมอนามัยมีคำแนะนำ10วิธีการด้วยกันนะครับในการกินอาหารแบบพอเพียงนะครับในช่วงของโควิด19เพื่อเสริมร่างกายให้แข็งแรงไร้พุงก็จะคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับเชิญชวนนะครับออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหมายโมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนพรุ่งนี้แล้วนะครับเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งด้วยกันโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีด้วยนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้จากกิจกรรมพิเศษครับสลากดิจิตอล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ลุ้น20รางวัลเลยนะครับมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทด้วยกันโดยก็กำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกในวันที่16กรกฎาคม2563พรุ่งนี้แล้วนะครับครับเช้าวันนี้นะครับวันที่15กรกฎาคม2563นะครับที่โรงแรมรัตนชนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวิชาญเอกรินทรากุลนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าการด้านการบริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลการคัดเลือกเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเชิญคุณวิจักษ์ก่อนดีกว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่ารฟม.ครับเชิญชวนนะครับเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมินบุรีสุวินทวงศ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนสามารถซื้อเอกสารได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันที่24กรกฎาคม2563นี้นะครับเวลา 9:00 น.จนกระทั่งถึง 15:00 น.หน้าห้องนิทรรศการชั้น1อาคาร1รฟม.หรือว่าดูรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมที่ www.mrta.co.th ครับครับเช้าวันนี้นะครับวันที่15เดือนกรกฎาคม2563นะครับที่โรงแรมรัตนชนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวิชาญเอกรินทรากุลนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าการด้านการบริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับเรื่องผลการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้นและลงที่เหมาะสมของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีระยะทาง4กิโลเมตรกับอีก400เมตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถึงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรีส่วนที่2โดยมุ่งช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืนพร้อมกับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับลวดลายศิลปะไทยครับจากธนาคารออมสิน1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยที่ถุนร้านครับคำถามก็จะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินให้บริการเติมเงินผ่านบัตร Easy Pass นะครับผ่าน MyMo นะครับฟรีค่าธรรมเนียมเลยนะครับแล้วก็เติมเงินขั้นต่ำนะครับเพียง300บาทเท่านั้นด้วยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินให้บริการเติมเงินผ่านบัตร Easy Pass ผ่าน MyMo ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็สามารถเติมเงินได้ขั้นต่ำนะครับเพียงกี่บาทนะครับถามว่าสามารถเติมเงินขั้นต่ำได้เพียงกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินพิเศษครับลวดลายศิลปะไทยจากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการติดต่อกลับไปนะครับ
ส่วนการรับชมหลังการจัดรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดนะครับในแต่ละเดือนทางรายการก็มีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของวิธี10วิธีในที่เป็นคำแนะนำรูปแบบการกินแบบพอเพียงช่วงโควิดนะครับเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือไร้พุงพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคุณหมอครับ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 สวัสดีครับคุณธีรศักดิ์คุณทวีศักดิ์ครับครับ10วิธีกินไร้พุงเป็นไงบ้างครับคุณหมออ๋อก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนวิธีชีวิตปกติเดิมๆที่เราเคยปฏิบัตินะครับเพียงแค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยพอโควิดถึงเข้าก็มาปุ๊บเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยมีความสะดวกสบายในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการไปการมาการใช้ชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนมันจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมพอมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บเอ๊ะเราจะตัดสินใจอะไรต่างๆยังไงคือในสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยมันก็พูดง่ายๆก็คือว่าด้วยความที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องมีผู้คนแปลกหน้าแปลกตาอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วก็อะไรต่างๆในหลายอย่างหรือแม้กระทั่งไอ้ที่เรากำลังเกิดปัญหาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาต่างๆตัวนี้เองตัวนี้คือบริบทอีกส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมว่าโชคดีนะครับว่าเรามีกรณีลักษณะแบบนี้ให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างแต่ทีเนี้ยเหตุการณ์ในทำนองแบบนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงไหนในช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไงครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะของเป็นบุคคลที่จะเป็นข่าวได้แบบเนี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นบุคคลซึ่งอาจจะเงียบหายอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเคลื่อนอยู่ในกับหมู่พวกเราเองซึ่งตัวนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายมากพอสมควรเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับว่าทั้งโลกเองในขณะนี้ในหลายๆประเทศเองก็ยังมีการระบาดเนี่ยไม่หยุดยั้งอยู่แม้ว่าข้างๆบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะรอดไปยังไงแต่คราวนี้มันก็มาติดปัญหาอยู่ที่ไอ้วิธีการที่เราอยู่กินของเราในทุกๆวันนี้แหละครับว่าอ้าวแล้วทีนี้ภายใต้มาตรการต่างๆที่เราบอกว่าเอาโลกเกียร์พยายามที่จะให้มีลักษณะของวิถีชีวิตใหม่เนี่ยให้มันมากขึ้นมันก็หมายความว่าเรื่องของการเลือกที่จะบริโภคอาหารอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการไปตลาดการไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่จะต้องมีลักษณะของการแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ในข้อเท็จจริงเองเนี่ยในตลาดของเราเองเนี่ยมันก็มีสินค้าลักษณะแบบนี้อยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งเองเข้าที่ในหลายหน่วยงานเองก็พยายามที่จะแก้ไขข้อไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนอย่างกรณีของที่มีข่าวว่ามีการปนเปื้อนอยู่ตรงตลาดปลาหรือว่าตลาดผักผลไม้อะไรต่างๆพวกนี้ในต่างประเทศบ้านไทยบ้านเราเองมีไหมอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาระมัดระวังตรงนี้เราก็พยายามเตือนในส่วนของผู้ประกอบการในการที่จะเฝ้าระวังตรงนี้อยู่แต่คราวนี้พอมาถึงในตัวประชาชนเราเองเนี่ยที่เราจะต้องไปเลือกซื้ออะไรต่างๆพวกนี้เองเนี่ยมันก็หมายความว่าตรงนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากตอนที่เราจะต้องไปเลือกซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องผู้งานก็คือมีอะไรอยู่ในใจของเราแล้วว่าเอาไปถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้เวลาให้เหมาะสมที่สุดคือประเภทเออเลยอะไรล้อมเดี๋ยวค่อยดูแล้วค่อยตัดสินใจอะไรต่างพวกนี้ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าลองชั่งใจไปก่อนนะว่าไปปุ๊บนี่เลงไปเลยนะต่างพวกนี้ว่าเนี่ยฉันจะเลือกอาหารลักษณะแบบเนี้ยปรุงสำเร็จแบบนี้นะหรือว่าจะเอาประเภทเนื้อสัตว์แบบนี้นะหรือจะเป็นผักอะไรต่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยมีเงื่อนไขอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาว่าอ๋อถ้างั้นเราก็มี10วิธีในการที่จะเลือกวิธีในการที่จะทำให้เราได้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งในแง่ของการที่จะถูกหลักทางโภชนาการที่จะทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีความปลอดภัยจากเรื่องของสถานการณ์ของโควิดด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือมันหมายความว่าลักษณะเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เลยกลายว่าโอเคเราก็เลยถอดรหัสออกมาสัก10วิธีก็แล้วกันนะครับว่าโอเคอย่างมากก็คือประมาณ10เรื่องเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเราตัดสินใจดีๆแล้วก็
เล็งดีๆว่าเราจะเลือกวิธีการลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมในความที่เราเองเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับที่สำคัญก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเอาทำยังไงที่เราจะลักษณะของการที่จะเลือกบริโภคอาหารเนี่ยก็คือกินแต่เพียงพอสมควรนะพูดง่ายคือกินพออิ่มนะของในแต่ละมื้อมันหมายความว่าถ้าเราจะต้องไปสั่งอาหารหรือว่าเราจะต้องไม่ว่าจะเป็นการสั่งที่ฟู้ดคอร์ตเองหรือว่าสั่งที่ตามร้านเรื่องแรงสั่งพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูดีๆหรือว่าต้องพิจารณาหรือว่าต้องสอบถามทางผู้ประกอบการหรือว่าทางร้านตรงนั้นดีๆว่าปริมาณน่ะมันมากน้อยแค่ไหนมากเกินไปหรือเปล่าหรือน้อยเกินไปแรงสั่งพวกนี้แต่ถ้ามากเกินไปเราอาจจะบอกว่าขอประเภทถ้วยเล็กหรือว่าถ้วยกลางนะอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็หรือว่าถ้าเราจะต้องเลือกตามที่มีการแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วอยู่ตามทางสะดวกซื้ออะไรต่างพวกนี้ก็ดูซิว่าเราถนัดที่จะกินประมาณสัก200กรัมนะหรือว่า150กรัมเรื่องต่างพวกนี้อันนี้ก็เลือกในลักษณะที่ว่าเราทานแต่พอดีแล้วก็พออิ่มนะครับก็คือปริมาณที่มันเหมาะสมซึ่งประโยชน์ที่มันจะได้จากตรงนี้นะมันก็หมายความว่าโอเคเราก็ไม่มีเศษอาหารที่จะต้องทิ้งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่มีขยะอะไรต่างพวกนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นการคำนวณถูกต้องตามที่เราอยากจะได้นะว่าอาหารมื้อนี้เราควรจะได้พลังงานสักกี่แคลอรี่นะอันนี้มันก็หมายความว่ามันก็ไม่เกินมากเกินไปหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือกินพออิ่มในแต่ละมื้อนะครับประการที่สองเนี่ยก็คือตัวที่สำคัญเหล่านี้เองเนี่ยก็คือลักษณะของตัวอาหารที่เราจำเป็นที่เราจะต้องเลือกบริโภคหรือกรณีที่เป็นผู้ง่ายคือเราปรุงอาหารกินเองกันที่บ้านนะครับหรือว่าเราอาจจะมีอุปกรณ์มีเรียกว่าวัตถุดิบมีอะไรต่างๆอยู่ในตู้เย็นหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ตู้แช่อยู่แล้วตรงนี้เองเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะต้องมีลักษณะของการที่แทนที่เราจะต้องไปเลือกซื้อตลาดในทุกวี่ทุกวันหรือว่าในทุกๆมื้อเราก็อาจจะมีลักษณะของการที่มีสต็อกอาหารของเราอยู่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะดัดแปลงอาหารที่เหลือเนี่ยให้มันเป็นอาหารจานใหม่ได้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยในบางครั้งบางคราวเวลาเราสั่งทางออนไลน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้เวลาเขาส่งมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าปริมาณมันมากน้อยแค่ไหนบางทีวิตายเราคิดว่าเราสั่งมาแค่ชุดเดียวนี่ปรากฏว่ากินไปได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะบางทีมันเหลืออีกสักครึ่งนึงตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีโอกาสในการที่เรามีโอกาสมาดัดแปลงอาหารตรงนี้เพิ่มเติมตรงนั้นได้ไหมว่าโอเคในมื้อต่อไปแต่ว่าตอนที่เราเก็บไว้เนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอาจจะแช่ในตู้เย็นหรือต่างพวกนั้นนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ประเด็นที่สองก็คือดัดแปลงอาหารที่เหลือเนี่ยให้เป็นอาหารจานใหม่ให้น่าทานนะครับประมาณนี้นะครับประเด็นที่สามตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวเรื่องของลักษณะของการเก็บรักษาอาหารเนี่ยอันนี้ต้องคำนึงถึงให้ดีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยณขณะนี้เองจริงเนี่ยจากที่เราดูจากผลิตภัณฑ์ตอนนี้เองจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของเทคโนโลยีและเรื่องของการเก็บสะสมอาหารเนี่ยถ้าเราเดินไปดูตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงต่างพวกนี้เนี่ยบรรดาตู้เย็นในทุกๆวันนี้เนี่ยมันมีลักษณะของโปรแกรมอะไรต่างๆให้เราเนี่ยได้เลือกอยู่เยอะพอสมควรช่องต่างๆที่เขาดีไซน์ที่เขาออกแบบมาลักษณะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเพราะว่าตู้เย็นรุ่นเดิมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยกินไฟเนี่ยพอสมควรเพราะตู้เย็นเนี่ยจะต้องเสียบไฟไว้ตลอดเวลาต้องมีไฟหล่อเลี้ยงตู้เย็นไว้ตลอดเวลาไม่ฉะนั้นแล้วอาหารที่อยู่ภายในตู้เย็นเนี่ยมันจะเสียหายใช่นั้นก็คือตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าลักษณะของการกินใช้กำลังไฟเนี่ยถ้ารุ่นเดิมเองจริงๆเนี่ยถ้าจะคำนวณเองจริงๆเนี่ยมันก็ตกวันนึงเนี่ยหลายตังค์อยู่พอสมควรนะเรียกว่าประมาณสัก5-6บาทต่อวันครับแต่ตู้เย็นในรุ่นหลังมาเนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณสัก3หรือ4บาทต่อวันพูดง่ายคือทั้งตลอดเดือนเองจริงๆเนี่ยเต็มที่เนี่ยไม่เกิน1,000บาทครับตรงนี้นะอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นตัวนึงที่โอกาสในการที่เวลาเราเลือกซื้ออาหารต่างๆที่เราจะซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจากร้านสะดวกซื้อไปแล้วบางทีเนี่ยเราเตรียมการไว้ว่าที่จะกินสักมื้อนึงหรือ2มื้อเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของตัวอาหารเหล่านั้นให้ดีว่าอาหารเหล่านั้นเองเนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่องฟรีซหรือเปล่าหรือว่าแช่ใต้ช่องฟรีซหรือว่าอยู่ในชั้นไหนอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่ง
มันจะมีการออกแบบของตู้เย็นในตัวรุ่นใหม่ๆตรงนี้ให้เราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือดูแลในเรื่องของการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารเนี่ยที่จะต้องพูดง่ายก็คือรักษาคุณภาพของทางด้านโภชนาการเวลาที่เราจะเอามาประกอบอาหารไม่ใช่ว่าทิ้งไว้นานๆแล้วบางทีถ้าเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการบางส่วนเนี่ยมันจะสูญเสียไปถัดมาก็คือเรื่องของการที่ในกรณีของการที่จะเป็นเรื่องของการที่จะหุงข้าวกินเองเนี่ยเราแทนที่เราจะหุงข้าวเฉพาะข้าวธรรมดาเนี่ยเราอาจจะมีการดัดแปลงในการที่จะเพิ่มเติมเอาประเภทเติมพวกข้าวโพดหรือว่าถั่วหรือเผือกหรือมันอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปในหม้อหุงข้าวเราเนี่ยนอกเหนือจากข้าวธรรมดาเนี่ยหรือว่าจะเป็นข้าวกล้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทานอาหารเนี่ยตอนที่เราตักข้าวเนี่ยเราก็อาจจะได้ข้าวโพดไปสัก 4-5 เม็ดหรือว่ามีถั่วหรือว่าเผือกอะไรต่างๆพวกนี้พูดซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะมีเพียงแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่ามันจะมีพวกไขมันหรือว่ามันมีพวกสารอาหารประเภทอื่นๆที่มาจากธัญพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยสะสมด้วยแล้วถ้าว่ากันตามจริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นของถั่วของเผือกหรือว่าของข้าวโพดหรือว่ามันเองเนี่ยมันจะมีกลิ่นอีกแบบนึงในลักษณะที่มันจะชวนทำให้ผู้ง่ายคือเรียกน้ำย่อยได้ดีนะครับในการที่เราจะได้เลือกบริโภคอาหารที่มีลักษณะที่ถูกต้องด้วยส่วนหนึ่งประการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือประการที่ห้าเนี่ยก็คือวัตถุดิบเนี่ยน่าจะต้องมีการคัดเลือกคุณภาพที่ดีหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเป็นราคาแพงมากแต่ว่าดูลักษณะของตัวคุณภาพของวัตถุดิบที่จะในการที่จะทำเมนูอาหารต่างๆนะครับถัดมาก็คือในอันนี้มันอยู่ในโหมดของการที่เราปรุงอาหารเองนะที่ว่ามาสองเอสองเอสามสี่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าอีกประเด็นหนึ่งที่นอกเหนือจากอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อปกติของเราแล้วเนี่ยอาหารประเภทที่อาหารระหว่างทางเนี่ยทั้งหลายแหละไอ้กินจุกกินจิบเนี่ยไอ้ตรงนี้มีข้อแนะนำว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะนั่งดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่กุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บเข้าไปในปากอาจจะเป็นพวกบรรดาพวกมันฝรั่งหรือว่าเป็นพวกสแน็คพวกอะไรต่างๆที่ไม่ควรเลยไอ้นี่ตัวอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่บางทีด้วยความที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเล็กๆน้อยครั้งของทางสองครั้งไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันกลายเป็นความเคยชินแล้วมันก็กลายว่าพอสะสมตลอดทั้งวันโอ้โหเยอะมากเลยได้ครับคุณหมอวันนี้เวลามีจำกัดจริงๆเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่เรื่องนี้นะฮะน่าสนใจมากนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารสินค้าบริการเติมเงินบาทผ่านบัตรอีซี่พาสนะครับผ่านหมายโมดก็ฟรีค่าธรรมเนียมและสามารถเติมเงินขั้นต่ำได้เพียงกี่บาทคำตอบคือ300บาทครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ